จะวิ่งลงมาทำไมคุกฝุ่นจนได้เราจะวิ่งลงมาทำไมเออไม่ต้องรีบความตื่นเต้นเริ่มมาแล้วอันนี้แค่จิ๊บจิ๊บอันนี้เราตามไปมั่งขวาซ้ายโอเคแหวนพร้อมลุยล่องนี้ล่องนี้ดีกว่ามันสูงเดี๋ยวขาไม่ถึงเดี๋ยวขาล่องเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนสวัสดีตอนเช้าครับเช้าโลกพบกับช่องลุงแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาแอลสไตล์สองล้อแอลก่อนอายุ60บ่ได้แอลฟั่งตายวันนี้ลุงแหวงจะไปเขากระโจมราชบุรีไปพร้อมกับเจ้านี่ครับซูซูกิแวนแวนแล้วพบกันที่เขากระโจมเลยครับดูซิว่าทางจะโหดมันหาแค่ไหนไปกันเลยครับจุดชมวิวเขากระโจม9กม.เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับความตื่นเต้นเริ่มมาแล้วอันนี้แค่จิ๊บจิ๊บทางยังดีอยู่ถึงแล้วจุดกลับใจจุดนี้แหละถ้าใครจะกลับใจก็ส่วนมากถ้าจะกลับใจก็ให้กลับใจตรงนี้แต่ลุงแหวงยังไม่กลับใจลุงแหวงจะลุยก่อนขอลุยก่อนเกือบไปแล้วครับโอเคลุงแหวงพร้อมลุยช่องไหนวะนี่เหรอช่องนี้เลยเหรอเอาละครับลุงแหวงลุยลุงแหวงลุยลุยลุยปล่อยมันจะดับอ่ะเดี๋ยวก็จะไปตามเออล่องนี้ล่องนี้ดีกว่ามันสูงเดี๋ยวขาไม่ถึงเดี๋ยวขาล่องเนี้ยโอ้โหเฮ้ยลุงแหวงลุงแหวงมาลำบากทำไมเนี่ยโอ้โหลุงแหวงมาลำบากทำไมเนี่ยมาแล้วสายแบกมาแล้วเฮ้ยพร้อมดิ ไปเลยเหรอไปเลยก็ได้ไปนี่อีกร้านหนึ่งนี่แหละเนินนี้แหละยากเนินหินสองเนินนี้แหละยากเนี่ยขวาขวาสุดเลยขวานี่แหละขวาขวาซ้าย
รอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งลงแล้วครับ ฮะรอบที่หนึ่ง ฮะก็มันมีลายนี่แหละจะขึ้นลายเนี้ยมันเต้นแล้วย่างลายไหนวะลายนี้เหรอเออปัญหาคือขามันไม่ค่อยถึงนี่แหละเข็นขึ้นดีกว่าเนี่ยไรร้านนี้แหละยากสุดไหวครับไหวเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวก่อนดิจะรีบไปไหนอย่าเสียง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 เขามีสะพานให้ไปอย่าเสียงดูเข้าดูดิดูดิโอ้โหไกลอยู่พักก่อนก็ได้ดูดิไบเกอร์สองพ่อลูกโอ้โหใจใจเขาได้จริงนะใจเขาได้จริงนะน่ะมาแล้วสายแบกสายแบกออนทัวร์โอ้โหหลังค่อมมาเชียวไป ได้ภาพได้ภาพอย่างสวยบ่อรักเพื่อนเลยไปเลยทำไมเขาบอกว่าเนินพันตรงนี้วะอ๋อถูกแล้วล่ะตรงนี้เนิน800เออนี่คือทางลัดขึ้นไปเนินพันถ้าเราไปทางนู้นเราจะผ่านเอิน800มันชันมากอันนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันเกือบไม่รอดสายแบกเขายังหนุ่มยังแน่นเขาจะยิงยาวเลยเขาไม่อยากจะพักแต่ลุงแหวงไม่ไหวครับลุงแหวงต้องพักเอาแรงก่อนครับนี่แหละเนินพันใช่ไหมนี่แหละครับคือจุดวัดใจอีกจุดหนึ่งถึงแล้วเนินพันเกือบไปเกือบไปลุงแหวงเกือบไปลุงแหวงเกือบไปโอ้ยใจตุ้มๆต่ำๆตุ้มๆต่ำๆโอ้เกือบไปแล้วโอ้โอ้
โอ้โหเดินมาเลยครับเนี่ยสวัสดีครับอันนี้แหละเดินนี่แหละไอเดินนี่แหละไปเอาฮะค้างมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่ลงไว้ง่ายๆหรอกนี่แหละที่เขาเรียกว่าเนินพันโอ้โหจุดนี้เลยเนี่ยไหวไหมเนี่ยเรามันต้องส่งอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวงานระวังระวังเงาเงาเก็บโอ้มันยังแข็งแรงอยู่จนได้จนได จะเป็นลมหมดแรงท่านี้ท่าหมดแรงรีบลงมาใหม่
โอ้ลงไปเหรอเข็นขึ้นเอาดิลงไปมันยากนะดีนะเติมพลังแฮมเบอร์เกอร์ไว้แล้วถ้าไม่เติมพลังแฮมเบอร์เกอร์ก็เนี่ยเดินพันเนี่ยเดินสุดท้ายนี่แหละมันต้องเกียร์ว่างไงเดี๋ยวอันนี้รถก่อนไม่นี่เผื่อรถไหลไงเดี๋ยวเผื่อรถไหลไงเราต้องไม่ได้กำครับนี่แหละคาเกียร์ไว้อยู่อ้าวฮะเดี๋ยวต้องให้เขาขึ้นไปก่อนจะไปไล่ไหนเฮ้ยมันมาแต่ทางนี้วะล้อมันปัดเดี๋ยวตั้งรถให้ตรงหันรถก่อนหันรถก่อนถอยมาถอยมั้งนี่อุ้ยไม่ได้โอเคไงควานใครควานมันปล่อยคัดเอาครับตรงนี้อีกแล้วครับตรงนี้หนักหน่อยมันไหลมันขึ้นมาแล้วพอเราจะออกขวามันออกไม่ได้มันก็ไปเรื่อยอ่ะ
พอเราต้องส่งไงพอเราไม่ส่งก็เรียบร้อยตอนขี่รถไม่ล้มเลยตอนเดินมาล้มทุกทีลื่นรองเท้าดิฮะนี่นี่นี่เกือบโดนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้ามันพักตรงนี้ฮะนั่นเลยดิฮะนั่นอะไรมันก็อันนี้ฟ้านี่แหละโอ้มันก็ออกมาจากตรงฟ้าแหละออกมาจากฟ้าถังน้ำมันนั่นแหละเอ้า เดี๋ยวก่อนรถมันถูกล้มนี่ตื้นมันเหนื่อยเว้ยเฮ้ยไม่อาจจะถึงแล้วนี่วะนี่เองเข็นขึ้นไปเหรอเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังหน่อยนึงถอยหลังไว้หน่อยเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเฮ้ยรอดไหมรอดแล้วฮู้เพื่อนๆชาวโลกบนยอดเขาประจมณจุดกลางเต็นท์ก็เวลาประมาณ3 ทุ่มอากาศข้างนอกหนาวลมแรงนี่ไงขึ้นมาตั้งถึงยอดเขาก็ตั้งแต่ประมาณบ่าย 2 บ่ายขึ้นมาก็รถล้มไปหลายตลบหลายรอบพอขึ้นมาถึงจุดกลางเต็นท์แล้วก็แทบไม่ได้เดินไปดูวิวดูอะไรไม่ได้ให้เพื่อนๆได้ดูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปทำไมไปบรรยากาศตอนเช้าน่าจะสวยกว่าเพราะขึ้นมาตอนช่วงกลางวันแดดแรงก็อากาศก็ขมุกขมัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายภาพพรุ่งนี้เช้าจะก่อนจะลงไปจะพยายามเก็บบรรยากาศข้างบนนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ตอนนี้ลุงแหวนก็ขอตัวนอนก่อนแบบว่าเมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บไปหมดเลยโอเคนะครับเจอกันตอนเช้า